สวัสดีค่ะวันนี้คุณเล็กมาชวนทำมูสช็อกโกแลตชีสเค้กกันนะคะทำง่ายมากเลยค่ะคุณเล็กชวนทำแต่ของง่ายๆเนาะแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบนะคะอันนี้คุณเล็กก็จะมีโอรีโอค่ะคุณเล็กใช้ทั้งหมด15คู่นะคะเราก็จะเอาไส้เขาออกก่อนเนาะใช้แต่ตัวบิสกิตอะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเขาไปบดค่ะบดให้ละเอียดให้มากที่สุดเลยนะคะโดยการนำไปใส่ถุงค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ถุงนะคะจะใส่ชามใส่อ่างใส่กะละมังอะไรได้หมดเลยค่ะแล้วก็หาวิธีทำให้เขาแหลกละเอียดเท่านั้นเองค่ะอันนี้คุณเล็กใส่ถุงลงไปนะคะแล้วก็ใช้วิธีขยำค่ะขยำขยำเลยแต่เขาก็แข็งพอสมควรนะเนาะแล้วมือคุณเล็กก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยเปลี่ยนอุปกรณ์หน่อยค่ะใช้อุปกรณ์เสริมค่ะนี่เลยค่ะไม้ตีพริกของเรานั่นเองบดลงไปค่ะบดหรือว่าจะเอามาตำก็ได้เลยนะคะอันนี้ไม่มีข้อจำกัดเลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยอันนี้เลยนะคะใส่โอรีโอลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่เนยละลายลงไปได้เลยเนาะ15วิเองค่ะเนยละลายในไมโครเวฟนะคะแล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้เนยของเราเนี่ยซึมไปทั่วโอรีโอเลยค่ะเราก็สังเกตดูนะคะตอนนี้เนยเขาไปทั่วละเราก็จะไปกรุพิมพ์กันค่ะวันนี้คุณเล็กใช้ลิงเค้กนะคะเป็นแบบวงกลมเนาะเราจะกรุลงไปในนี้เลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีพิมพ์ที่ถอดก้นได้นะคะเราก็ใช้อันนั้นได้เลยค่ะเราก็จะเทส่วนผสมนี้ลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะเกลี่ยโอรีโอกับเนยนี่นะคะให้ทั่วๆพิมพ์เลยค่ะแล้วเราก็จะใช้ก้นภาชนะค่ะก้นถ้วยเนยคุณเล็กเมื่อกี้นี่แหละค่ะกดเลยถ้าเพื่อนๆมีขวดนะคะใช้ขวดกดได้กดจากตรงกลางออกไปก่อนนะคะกดให้ฐานแน่นติดกันเลยเนาะเราจะใช้เนยเป็นตัวเชื่อมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะให้เขาเซตตัวนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของเนื้อช็อกโกแลตแบทเทิลกันค่ะเริ่มต้นจากการนำดาร์กช็อกโกแลตของเราเนี่ยค่ะไปละลายก่อนจะใช้วิธีตุ๋นเอาก็ได้นะคะหรือไม่ก็ใช้ไมโครเวฟก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณเล็กจะถนัดใช้ไมโครเวฟเนาะ15วิค่ะแล้วเอาออกมาคนๆจนกว่าเขาจะละลายหมดนะคะอันนี้นะคะ15วิ2รอบค่ะเราก็จะได้ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วเนาะเราจะพักอันนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูส่วนของครีมชีสค่ะเราจะต้องทำให้ครีมชีสเขาแตกตัวก่อนนะคะบี้ๆให้เป็นเนื้อเป็นครีมเลยค่ะพอได้เนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปค่ะเราจะใช้การพับทบลงไปแบบนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีฟองอากาศเข้าไปอะค่ะแล้วเราไม่ได้ตีให้เขาขึ้นฟูเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเติมวานิลาลงไปนะคะThank you.
หอมวานิลามากเลยค่ะพอเนื้อเนียนแล้วนะคะเราก็จะเอาช็อกโกแลตของเราค่ะมาผสมเทลงไปในส่วนของครีมชีสเลยนะคะแล้วก็คนค่ะคนแบบเมื่อกี้เลยนะคะพับไปพับมาค่ะพอเราคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราจะพักไว้ก่อนค่ะเราจะไปตีวิปครีมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาผสมกับโถนี้อีกรอบหนึ่งค่ะเราจะตีวิปครีมแค่ให้เขาฟอร์มตัวนิดหน่อยนะคะไม่ตีเป็นยอดเนาะแค่นี้นะคะแค่เห็นเป็นริ้วๆของตะกร้อก็พอแล้วค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเอาส่วนของช็อกโกแลตเราเนี่ยค่ะมาใส่ในนี้เลยผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะนี่นะคะพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปเทใส่ในฐานที่เราแช่ตู้เย็นไว้เมื่อกี้นี้ค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะเราก็จะเกลี่ยให้หน้าของมูสเราเรียบนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะให้เขาเซตตัวก่อนเนาะแล้วค่อยมาราดกานาข้างหน้ากันค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของกานาดกันนะคะอันนี้เป็นวิปครีมที่คุณเล็กเอาไปอุ่นแล้วนะคะให้ร้อนๆแล้วก็เอามาเทใส่ในดาร์กช็อกของเราค่ะเพื่อที่จะละลายเขานะคะเราอาจจะสับหรือหั่นดาร์กช็อกของเราเนี่ยให้เล็กลงกว่านี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในวิปครีมแล้วก็เอาไปเวฟได้เลยค่ะจะได้ละลายเร็วขึ้นค่ะแค่นี้กระหนาดแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะนำไปราดบนมูสชีสเค้กของเรานะคะตอนนี้มูสชีสเค้กของเราก็เซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาเขาออกจากพิมพ์กันค่ะโดยการที่คุณเล็กจะใช้ผ้านะคะไปชุบน้ำร้อนๆค่ะแล้วก็บิดให้หมาดๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาวางไว้ข้างๆพิมพ์นะคะให้เขาได้รับความร้อนค่ะช็อกโกแลตเขาก็จะละลายละเราก็จะออกจากพิมพ์ง่ายขึ้นค่ะคุณเล็กใช้แก้วทรงสูงนะคะวางไปก่อนหนึ่งมาลุ้นกันค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ออกจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาราดด้วยกานาดกันเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้การหนักเขาเซตตัวอีกนิดนึงแล้วเราค่อยมาแต่งหน้าด้วยผลไม้กันค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาแต่งหน้ามูสของเราด้วยผลไม้หลากสีนี้ค่ะคุณเล็กมีสตรอเบอรี่นะคะThank you.
เสร็จแล้วค่ะน่าทานมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหอลังการมากเลยหลายฟิวชั่นมากเลยค่ะในนี้ผลไม้หลากสีแล้วก็มาจากต่างที่กันด้วยนะคะน่าทานใช่ไหมคะเพื่อนๆลองทำนะคะไม่ยากเลยค่ะแล้วผลไม้เมืองเราเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะคะทุกฤดูกาลเลยสามารถเอามาวางแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเล็กไว้นะคะพรุ่งนี้มีคลิปอะไรมาใหม่ๆเราก็จะได้เห็นก่อนคนอื่นเลยค่ะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆเนาะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ